สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องข่าวชาแนลครับเปิดสกรัาช2565กมานะครับก็เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักนะครับว่าประเทศไทยนะครับได้เข้าสู่โควิดเวฟที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ4 0 0พลนรายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต19คนนะครับโดยสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดตอนนี้นะครับที่ต้องเฝ้าระวังมากเพราะว่าเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามการแพร่ระบาดของหลายประเทศนะครับทั่วโลกที่สายพันธุ์นี้นะครับได้แทนที่สายพันธุ์เดลต้านะครับกลายเป็นการระบาดที่เข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับสำหรับการระบาดในหลายๆประเทศนะครับนะครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนให้ความสนใจกันนะครับก็คือว่าตอนนี้เรามีการตรวจนะครับหาเชื้อด้วยตัวเองกันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือโดยวิธีการตรวจ atk นะครับซึ่งเมื่อเราตรวจ atk แล้วนะครับก็มีคําถามตามมานะครับว่า จะทำยังไงนะครับจะกำจัดขยะ ATK ยังไงให้ปลอดภัยนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดเก็บไม่ดีหรือว่ากำจัดขยะไม่ดีนะครับ ขยะอันนี้ก็จะไปเสี่ยงนะครับเป็นขยะติดเชื้อซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดจากขยะพวกนี้ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับโดยการที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่การกำจัดขยะ ATK อย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็กรมอนามัยนะครับก็ออกมาเตือนนะครับเมื่อวานว่านะครับในชุมชนต่างๆนะครับให้มีการจัดเก็บขยะ ATK ให้ถูกวิธีนะครับผมก็ได้ลองนะครับ ให้ข้อมูลเรื่องนี้ไปนะครับทางทางช่องทางทวิตเตอร์นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับสนใจมากนะครับก็เลยจะเอาเรื่องนี้นะครับมาให้ข้อมูลกันนะครับว่าการกําจัดเอทีเคที่ถูกวิธีนะครับจะทํำยังไงนะครับให้กับเพื่อนๆทางช่อง youtube ของข่าวชาแนลนะครับได้รับรู้ด้วยนะครับก็นะครับอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับที่นํามาจากทางเพจของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการ ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับไว้ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นกราฟิกให้ไว้ข้างด้วยนะครับว่าให้ดูว่าวิธีกันยังไงนะครับข้อแรกนะครับขมบอกว่าการคัดแยกนะครับ EDK ไปทิ้งให้ถูกวิธีนะครับข้อ1เลยนะครับให้คัดแยกแอ t ติเจนเทสคิดนะครับก็คือ a d k ที่เราใช้นะครับออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นขยะที่ไม่ปนเปื้อนนะครับสารคัดหลั่งนะครับโดยเราแกะกล่องออกมาใช่ไหมครับมันจะมีพวก ฉลากนะครับมีส่วนที่เป็นเอกสารกํากับนะครับพวกนี้นะครับเป็นขยะที่ไม่ติดเชื้อนะครับพวกนี้เราแยกไว้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เราไม่ได้ใช้เกี่ยวกับสารคัดหลั่งของเราแน่ๆนะครับเราก็แยกไว้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เก็บไปทิ้งในถังขยะปกติได้นะครับที่เป็นภาชนะปิดมิดชิดนะครับพวกนี้เราทิ้งปกติได้เลยนะครับแกีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกที่จะปนเปื้อนสารคัดหลั่งนะครับก็จะเป็นไม้สวอปนะครับ เป็นหลอดใส่น้ํายาหรือว่าเป็นตลับทดสอบนะครับที่เป็นแท่งนี่ใช่ไหมครับเพื่อนๆทุกคนก็จะเริ่มพ้นเคยนะครับเอาประโยชน์ดูนะครับว่าเราจะติดติดโควิดหรือไม่ติดนะครับพวกนี้นะครับจะถูกสัมผัสกับสารคัดหลั่งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทดสอบด้วยน้ำลายหรือว่าใช้แยงจมูกนะครับพวกนี้ต้องต้องแยกไว้นะครับถือว่าเป็นสารที่จะต้องเอาไปทําลายอีกแบบหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับทีนี้เวลาเราตรวจเสร็จแล้วนะครับพวกนี้นะครับที่โดนสารคัดหลั่งพวกเรานะครับ ของคนที่ตรวจนะครับเราก็จะใช้วิธีการแยกใส่ถุงนะครับซึ่งในจริงๆของกรมอนามัยนะครับเขาจะแยกบอกว่าให้ให้ใส่ถุงสีแดงนะครับแล้วก็มัดปากถุงให้ให้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ที่ปากถุงนะครับหรือว่าใครมีสารที่เป็นพวกโซดาไฟพวกอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะใช้ขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแอลกอฮอล์เจ็ก็ใช้ได้นะครับฉีดเสร็จแล้วก็ที่ชั้นแรกนะครับ มัดถุงให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นแล้วก็ใส่ในถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ฉีดปากถุงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ถุงแดงเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็มีการจํากัดนะครับอาจจะมีแค่บางชุมชนหรือว่าบางโรงงานบางอะไรพวกนี้นะครับที่เขามีอยู่นะครับทีนี้วิธีการที่เหมาะสมกว่านั้นนะครับกทมก็แนะนําอย่างนี้ครับก็คือว่าให้นําใส่ถุงนะครับใส่ถุงแยกไว้ต่างหากนะครับอาจจะรวมกับหน้ากากที่เราใช้ในแต่ละวันก็ได้นะครับแล้วก็ มัดปากให้เรียบร้อยนะครับมัดให้แน่นเสร็จแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ที่ปากถุงนะครับก็ตามที่กรมอนามัยแนะนํำนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปใส่ในถุงอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผูปากแล้วก็ฉีดอีกนะครับแต่ว่าที่ให้เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าให้ติดติดที่ถุงไว้ด้วยนะครับว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับนะครับเพื่อเพื่อที่คนที่มาจัดเก็บของเรานะครับจะได้รู้นะครับว่าขยะอันนี้นะครับต้องไปทําลายแบบไหนนะครับถ้่กรทมออกมาจัดเก็บอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รู้นะครับวิธีการนะครับ ลแล้วก็พอติดเชื้อ,อขยะติดเชื้อพวกนี้นะครับติดป้ายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับก็ไปเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทิ้งซึ่งมันมีสองแบบนะครับบางบางที่เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่ามีขยะที่แยกว่าเป็นถังขยะติดเชื้อจะเป็นสีแดงนะครับมีลักษณะเป็นสีแดงเห็นได้ชัดนะครับ <struck> พวกนี้ไปติดพวกพวกนี้ก็จะถูกเอาไปทำทำลายนะครับเอาไป การในรูปแบบที่ถูกต้องถูกวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับที่เรายังไม่เห็นก็คือจุดทิ้งขยะทั่วไปยังไม่มีจุดพวกนี้อยู่นะครับในในกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าในเมืองใหญ่ๆต่างๆนะครับเราก็อาจจะเอามาแยกทิ้งขยะทั่วไปนะครับวางไว้ให้เห็นเลยนะครับว่าสมมุติว่ารวมกันนะครับแล้วเป็นถุงใหญ่พอสมควรก็ติดป้ายไว้นะครับขยะติดเชื้อแล้วแยกไว้ให้เห็นนะครับคนที่มาเก็บไปจะได้รู้นะครับว่าเขาจะต้องระมัดระวังกับตรงตรงนี้นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับโดย รถเก็บขยะอะไรพวกนี้ของสำนักงานเขตก็มาเก็บไปนะครับปกตินะครับก็ต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับแบบแบบนี้นะครับก็คือเป็นวิธีการที่จะจัดการนะครับซึ่งจริงๆว่าขยะพวกนี้นะครับในกรมอนามัยเองบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีระบบจัดการกับขยะติดเชื้อพวกนี้นะครับหรือว่าระบบการจัดเก็บขยะติดเชื้อยังเข้าไม่ถึงนะครับให้เก็บรวบรวมแล้วก็ทําลายนะครับโดยการใส่ถุง2ชั้นเหมือนกันนะครับ ก็ให้ถุงชั้นแรกนะครับให้ฉีดฆ่าเชื้อนะครับจะใช้น้ํายาฟอกขาวไฮเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าแอลกอฮอล์เจ็อขึ้นไปนะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็มัดอีกด้านหนึ่งอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกถุงอีกชัน้นชั้นหนึ่งล้วก็ฉีดพ่นนะครับแล้วก็นําขยะที่ผ่านการฉีดพ่นพวกน,นี้แล้วนะครับก็ไปนําในจุดที่ ท้องถิ่นนะครับจะมาจัดเก็บขยะไปก็ประสานกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนที่เอาไปทิ้งก็เราเอาไปทิ้งเองเราก็กลับมาก็ลางไม้ล้างมือนะครับถูสบู่นะครับหรือว่าฉีดแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามีจุดที่ชุมชนดูแลเรื่องเก็บขยะเป็นประจําทุกวันนะครับก็จะมีลักษณะของการดําเนินการอย่างเช่นใส่ถุงแดงนะครับหรือว่าจริงใถังขยะสีแดงอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ต่อไปก็คงต้องมีจุดพวกนี้มากขึ้นนะครับในการที่จะนำขยะพวกนี้นะครับไปจาไปกำจัดนะครับให้ถูกต้องตามวิธีนะครับเพราะว่าปริมาณขยะ ATK ก็คาดว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ของโอมิคอนนะครับก็เป็นการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการตรวจแล้วพบ เชื้อนะครับก็ติดต่อตามช่องทางนะครับที่เป็นสายด่วนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้คําแนะนำนะครับกรณีที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้ามีอาการหนักก็จะมีการรับไปสถานพยาบาลเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยไม่เกินวันละสามหมคนต่อวันนะครับโรงพยาบาลสามารถจะรับได้นะครับทั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็โรงพยาบาลในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัย จากโควิดนะครับไปอีกละลอกหนึ่งนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็กำลังใจที่ดีในปีใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องข่าวชาแนลนะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรอยากได้เพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับหรือว่าจะทำเป็นคลิปอธิบายอย่างนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ